ู่กับทิกเกอร์นะครับที่กอง MV สนๆ นะครับสำหรับเพลงทำไมเป็นคนแบบนี้ของ Nicole Terrio ครับแม่ผมเองครับผมเพิ่งถ่ายซีนแรกไปนะครับซึ่งเป็นซีนที่ผมอยู่ในเวิร์กช็อปทำคราฟต์อยู่นะฮะประกอบนั่งประกอบรถวาดรูปตรงนี้ก็นั่งวาดรูปอยู่ Little Dog ชิลดีครับสนุกดีครับการเลือกเพลงแม่มาทำผมรู้สึกว่ามันรู้สึกใช่ที่จะเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าตอนเด็กๆอะครับผมก็ฟังเพลงนี้ซึ่งเวลาผมฟังก็จะฟังถึงอินสตรูเมนทัลอะครับแล้วก็เสียงประสานของแม่แบบ like the harmony แล้วก็มันเป็นครั้งแรกที่ผมสังเกตว่าเฮ้ยคอร์ดนี้เจ๋งอะวิธีการเปลี่ยนคอร์ดหรือวิธีการ arrange วิธีการแบบเข้าแต่ละพาร์ทมันเจ๋งมากๆครับตอนเด็กๆโดยที่ไม่รู้ทฤษฎีอะไรเลยโดยที่ไม่รู้ว่าคอร์ดคืออะไรถือว่าเป็นแบบการเริ่มต้นในการเป็นศิลปินนะครับผมก็ถ่ายซีนตกแต่งต้นคริสต์มาสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซีนนี้ก็น่ารักดีครับก็มีแบบของเล่นให้เล่นให้ตกแต่งแล้วก็ต้นคริสต์มาสนะครับก็มีรูปของทิกเกอร์ในอดีตนะครับเป็น baby pictures ข้างบนก็มีรูปผมกับแม่ครับผมแบบอบอุ่นใจดีครับผมชอบมากน่ารักมากIt's a hologram มันเป็นปลาทองครับเป็น Easter egg นะครับอยู่ใน MV ของแม่ครับแม่มีปลาทองอยู่ใน MV แล้วก็เลยทำเป็นแบบเวอร์ชัน2023เป็นแบบ top of the line technology hologram technology ครับทุกคนมาดูครับจริงๆไม่ได้มีอะไร complicated เลยนะครับจริงๆมันเป็นหน้าจอมันเป็นมอนิเตอร์อันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มันมีแบบแผ่นพลาสติกเอียงอยู่แบบนี้See? Like this แล้วมันก็จะสะท้อนมันก็จะ reflect เหมือนไอ้นี่แล้วมันก็เป็นแบบ illusion เหมือนมีปลาทองอยู่ในนี้จริงๆเราคนเดียวต้องนอนร้องไห้ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมยังทำแบบนี วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตื่นเต้นมากครับหวังว่าทุกคนก็จะชอบเหมือนกันนะครับผมก็ฝากโปรเจกต์โซน40ปีของ Jim and Grammy ด้วยนะครับอัลบั้มนี้ก็จะมีศิลปินหลายคนมากๆมาทำเพลงของ Grammy Legendary Grammy Songs มาทำเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งจะมีความ Nostalgia แต่มีเหมือนมีรสชาติมี Flavor ใหม่ครับฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับโซน40ปี